clouds pass, the skies are clear. จงหาความสูงของทรงกระบอกรูปนี้นะอันนี้ยากขึ้นนิดหนึ่งนะยากขึ้นนิดหนึ่งแต่ข้อนี้เขาให้ปริมาตรมาใช่ไหมเขาให้132ลูกบาศก์เมตรให้ปริมาตรมาแต่หาอะไรครับหาความสูงให้ปริมาตรมาแต่หาความสูงดังนั้นเราจะใช้วิธีการแก้สมการหาความสูงขึ้นมานะครับเหมือนเดิมครับนักเรียนวาดรูปเลยบอกโจทย์แล้วก็วาดรูปเวลานักเรียนนะครับทำไปพร้อมกันเนี่ยนักเรียนดูแนวคิดนะครับว่าครูเนี่ยคิดยังไงนะแนวคิดเป็นลักษณะไหนเอาแนวคิดไปใช้เอาไปประยุกต์ใช้เวลาเจอโจทย์นะครับว่าเจอโจทย์พันนี้ต้องใช้แนวคิดแบบนี้เจอโจทย์พันนี้ต้องใช้แนวคิดแบบนี้นะครับเสร็จไหมครับเสร็จแล้วนะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูในวิชวลนะนะครับอันนี้ก็คือลักษณะนี้เขาให้อะไรมาบ้างอันนี้ไม่ใช่เลข9นะนักเรียนรู้ไหมนี่คืออะไรเครื่องหมายเครื่องหมาย question mark เครื่องหมายคำถามนะครับถามว่ามันสูงเท่าไหร่แค่นั้นเองนะไม่ใช่เลข9นะบางคนมองเอ้ยสูง9มาไงไม่ใช่งั้นนะอันนี้เครื่องหมายคำถามนะครับอันนี้เขาให้อะไรมาเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ7แสดงว่ารัศมีเท่ากับเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งก็คือ 3.5 นะครับและอันนี้ก็มีปริมาตรเท่าไหร่ครับให้ปริมาตรมาเท่าไหร่132ลูกบาศก์เมตรนะ132ลูกบาศก์เมตรแล้วก็ให้ละมาอีกค่าพายมีค่าประมาณ22ส่วน7นะครับดังนั้นเราอยากจะได้ความสูงของทรงกระบอกรูปนี้นะให้ปริมาตรมาแสดงว่าเวลาการหามันต้องเกี่ยวกับปริมาตรแน่เราจึงเขียนอย่างนี้เลยครับเขียนเลยนะเริ่มต้นจากปริมาตรนะครับพ่อขอให้ปริมาตรมาปริมาตรปริมาตรทรงกระบอกนะครับปริมาตรทรงกระบอกเท่ากับพอทอฐานคูณกับสูงฐานเป็นรูปอะไรครับวงกลมใช่ไหมพาย r กำลัง2คูณกับสูงก็คือ h นั่นเองเรียบร้อยนักเรียนต้องดูรูปของนักเรียนประกอบลงไปด้วยนะนะครับไม่ใช่ว่าดูในสไลด์ไม่ใช่ดูในจอภาพอย่างเดียวนะครับดูของนักเรียนประกอบไปด้วยเพราะว่าบางทีมันจะเก็บไม่หมดนะแบบนี้เห็นไหมยาวๆเนี่ยเก็บไม่หมดต้องดูของนักเรียนประกอบไปด้วยนะครับเรียบร้อยหลังจากนั้นโจทย์ให้อะไรมาบ้างนักเรียนก็ใส่ลงไปดูนะครับโจทย์ให้อะไรมาบ้างนักเรียนก็ใส่ลงไปให้หมดนะโจทย์ให้อะไรมาบ้างครับอะไรเนี่ยปริมาตรมาอันนี้ใช่ไหมโจทย์ให้ปริมาตรมาคือเท่าไหร่132ลูกบาศก์เมตรนะอันนี้คือโจทย์ให้ปริมาตรมานะปริมาตรทรงกระบอกเรียบร้อยนะครับบรรทัดที่3ก็เหมือนเดิมตอนนี้เราจะเปลี่ยนให้เป็นค่าพายแล้วดูนะเราจะเปลี่ยนให้เป็นค่าพายแล้วครับเราต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเท่ากับให้เป็นค่าประมาณค่าพายให้มาเท่าไหร่22ส่วน7เรียบร้อยรัศมีนักเรียนสังเกตนะครับรัศมีเส้นผ่าศูนย์กลางมัน7ใช่ไหมแสดงว่ารัศมีมันต้องเท่าไหร่นะครับ
3.5 แต่ว่านั่นเนี่ยสังเกตมันยกกำลัง2 3.5 แล้วไปยกกำลัง2ก็คือ 3.5 คูณกัน2ครั้งถูกไหมครับเวลานักเรียนคูณกันจุดมันจะทำไมขึ้นมันจะเพิ่มขึ้นนะยิ่งจุดมีเยอะพอคูณกันจุดมันก็เพิ่มขึ้นดังนั้นครูเลยตัดปัญหาฟังให้ดีนะดูแนวคิดนะครับเวลาที่เราจะเลี่ยงจุดทศนิยมอ่ะดูแนวคิดแทนที่เราจะเอา 3.5 ไปคูณเปลี่ยนใหม่เอาตัวนี้ไปคูณได้ไหมได้ไหมครับ7ส่วน2เท่ากับ 3.5 ไหมเท่ากัน7ส่วน2ยกกำลัง2ก็คือ7ส่วน2คูณกัน2ครั้งนักเรียนทราบไหมครับว่าทำไมครูถึงทำแบบนี้1คือเพื่อไม่ให้จุดมันเยอะนะครับเวลาเราคูณจุดอาจจะมีปัญหา2หมายความว่ามันสามารถทำไมได้เนี่ยตัดทอนได้นะครับมันจะทำให้เราง่ายยิ่งขึ้นนะอ่ะต่อไปใส่ h นะครับเรียบร้อยหลังจากนั้นทำไงต่อตัดเลยครับอันนี้ใส่แบบนี้ก่อนนะอ่ะทอน7กับ7เรียบร้อยดู2ตัวนี้นะ2กับ22ได้อะไรครับ7 7ได้1อันนี้ได้1 2กับ22ได้11นะนักเรียนก็จับคูณกันให้หมดเลย11คูณ1คูณ7ได้11คูณ1คูณ7ได้77 1 1คูณ1คูณ2ได้2สูงนะครับก็จะออกเป็นลักษณะนี้เรียบร้อยนักเรียนอยากจะหาความสูงใช่ไหมครับจัดการเอา2ไปทำอะไรเอา2ทำอะไรมันหารอยู่ไปทำอะไรคูณ7เอาไปทำอะไร7มันคูณอยู่มาทำอะไรมาหารก็จะได้อะไรครับ132คูณ2หารด้วย77ก็จะออกมาเป็นความสูงอันนี้มันอาจจะหารไม่ลงตัวนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าหารไม่ลงตัวช่างมันนะไม่ต้องไปสนใจนะครับตัวบนได้อะไร132คูณ2ได้264ส่วนด้วย77นักเรียนลองหาเลยครับลองหารสิไม่ลงตัวก็ไม่เป็นไรนะครับหารไปเรื่อยเอาจุดทศนิยม2ตำแหน่งพอนะครับเอาแค่2ตำแหน่งพอนะลองหารดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูโจทย์ที่เป็นโจทย์เอาไว้สอบไปนักเรียนเรียนจบแล้วไปสอบเรียนต่อเงี้ยนะเดี๋ยวจะมีโจทย์ให้สักหนึ่งโจทย์รู้สึกว่ามันจะหารไม่ลงตัวไม่เป็นไรนะครับเอาแค่จุดทศนิยม2ตำแหน่งก็พอไม่ลงตัวก็ไม่เป็นไรช่างมันนะฮะไม่ต้องซีเรียสครับไม่ใช่ว่าจะต้องลงตัวไปทุกเรื่องนะไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ลงตัวก็ไม่ลงตัวมีเรียนบางคนนะครับอุ๊ยคิดยังไงก็ไม่ลงตัวนะครับคิดยังไงก็ไม่ลงตัวแต่ถ้านักเรียนคิดว่านักเรียนคิดถูกแล้วก็คือนักเรียนก็ยึดคำตอบนั้นเลยนะไม่ต้องไปไม่จำเป็นว่าจะต้องลงตัวทุกข้อนะอ่ะได้อะไรครับได้อะไรครับได้ 3.42 แต่โดยค่าประมาณนะครับทศนิยมกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งนะได้ 3.42 แสดงว่าสูงเท่าไหร่ครับโซกระบอกนี้สูงประมาณ3เมตร42เซนติเมตรนะก็คือ 3.42 เมตรนั่นเองครับอ่านหน่วยเป็นเมตรนะครับสูงประมาณ 3.42 เมตรนะก็คือ3เมตรนั่นเอง3เมตร42เซนนะเราเขียนต่อไปด้วยนะครับว่าทรงกระบอกสูงประมาณ 3.42 เมตรหรือเราจะเขียนอย่างนี้ก็ได้ทรงกระบอกมีความสูงประมาณ3เมตร42เซนติเมตรก็ได้นะเขียนยังไงให้มันสื่อแล้วรู้ความหมายเนี่ยได้หมดแหละนะครับ
พอได้นะข้อนี้นักเรียนต้องลองหัดคิดเลขให้ไวนะครับจริงๆแล้วในข้อนี้มันอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาซึ่งเราจะได้เรียนกันพรุ่งนี้นะครับเรื่องของโจทย์ปัญหาแต่ว่าวันนี้ครูเอาลองให้นักเรียนลองดูก่อนว่าลักษณะแนวโจทย์วันนี้นะครับซึ่งทำไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันวันพรุ่งนี้ไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับนะแต่เราดูว่ามันยังมีโจทย์แนวนี้อยู่เวลาเราไปสอบอะนะครับดูท่อพลาสติกทรงกระบอกยาว50เซนติเมตรมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกยาว22เซนติเมตรท่อหนา1เซนติเมตรจงหาปริมาตรของวัสดุที่ใช้ทำท่อมีค่าเท่าไหร่เป็นข้อสอบของช่างฝีมือทหารนะครับแน่นอนช่างฝีมือทหารเนี่ยต้องออกแบบนี้แหละนะเพราะว่าเขาจะได้ไปใช้ในงานของเขานะครับนักเรียนนึกถึงท่อพลาสติกดีครับมันจะขอบมันจะทำไมหนาๆแล้วก็มีช่องให้อะไรเข้าอาจจะเป็นท่อ PVC ก็ได้ให้น้ำเข้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับนักเรียนต้องนึกลักษณะออกแล้วตีมันเป็นอะไรครับเอาออกมาให้มันเป็นอะไรถึงจะดูง่ายสุดให้มันเป็นรูปมองเงี้ยไม่มองไม่ออกหรอกว่าลักษณะเป็นไงพยายามแปลโจทย์ให้เป็นรูปนะครับพยายามแปลโจทย์ให้เป็นรูปออกมานะอ่ะลอกโจทย์เสร็จยังครับนักเรียนปลายทางลอกโจทย์เสร็จยังนะน่าจะเสร็จกันทุกคนแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันวาดรูปดูนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันวาดรูปนะครับนักเรียนดูของนักเรียนไปด้วยนะท่อพลาสติกทรงกระบอกยาว50เซนติเมตรมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกแสดงว่าท่อเนี่ยมันจะหนาถูกไหมครับเนี่ยเขาบอกมาแล้วหนา1เซนติเมตรเวลาวาดเราก็วาดแบบนี้ก็ได้ดูนะครับเราจะแปลจากโจทย์มาเป็นอันนี้นะเนี่ยดูนะครับเรียบร้อยท่อมันหนาใช่ไหมนี่ก็เป็นลักษณะนี้ท่อมันหนาก็บอกแค่นี้รู้แล้วว่าท่อมันหนานะแล้วเขาบอกว่าไงครับมันสูงเท่าไหร่50เซนครับสูง50เซนอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าไงครับตรงนี้หนาเท่าไหร่ตรงนี้หนา1เซนนักเรียนดูนะหนา1นะครับไอ้ซิกนี้ก็ต้องหนาอะไรด้วยหนา1ด้วยนักเรียนมองเห็นไหมเนี่ยนะครับเวลานักเรียนปลายทางมองไกลๆอาจจะไม่ค่อยเห็นนะขยายมานิดนึงหนา1เซนเขาบอกอะไรไหมครับเขาบอกอะไรมาอีกดูนะเส้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหมายความว่าไงครับจนถึงภายนอกเลยเนี่ยรอบนอกเลยเท่าไหร่22นักเรียนฟังให้ดีครับอันนี้คือจุดสำคัญเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก22แสดงว่าภายในเท่าไหร่ภายในเท่าไหร่เอ่ยทำไมถึง20พอซิกนี้หักไป1ซิกนี้หักไป1จะเหลืออะไรครับจะเหลือ20แสดงว่าตรงนี้เส้นผ่านศูนย์กลางภายเนี่ยตรงเนี้ยเท่าไหร่เอ่ย20เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราแปลรูปมาเป็นแบบนี้แล้วนะไม่มีปัญหาดังนั้นครูขอค้างไว้แค่นี้นะครับถ้านักเรียนต้นทางถ้าเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยจะไปคิดต่อก็ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าคำตอบมันคืออะไรกันแน่นะครับดังนั้นวันนี้ครูขอค้างไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอเกี่ยวกับเรื่องของโจทย์ปัญหาจะเอาข้อนี้ขึ้นเป็นข้อแรกนะครับจะเอาข้อนี้ขึ้นเป็นข้อแรกนะลองกลับไปคิดดูนะครับว่าเราจะใช้วัสดุในการทำไอ้หนาๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับที่ครูขีดหนาๆอย่างเงี้ยมีปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะฮะวันนี้เดี๋ยวขอสรุปนิดนึงนะครับวันนี้นะครับเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของปริมาตรนะฮะปริมาตรของทรงกระบอกซึ่งปริมาตรของทรงกระบอกเนี่ยสูตรตั้งต้นมันก็คล้ายๆกับปริซึมนะครับก็ครูจะพยายามให้นักเรียนเนี่ยไม่ต้องท่องสูตรมากนะครับจะพยายามเชื่อมโยงว่าถ้าสูตรมันคล้ายกันก็ควรจะตั้งต้นแบบนี้แล้วดูว่าฐานมันเป็นอะไรความสูงมันคืออะไรนักเรียนก็ใส่นั่นไปละกันนะครับครูฝากไว้1ข้อนะให้นักเรียนลองไปคิดดูคิดผิดไม่เป็นไรคิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ลองไปคิดดูนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเฉลยเป็นข้อแรกนะครับวันนี้ก็ต้องขอจบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ